ไปอีกรายแมนยูไนเต็ดประกาศแยกทางลินการ์ดยุติเส้นทาง21ปีกับสโมสรก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับหลังจากที่แมนยูไนเต็ดอำลาพอป็อกบามิดฟิลด์ชาวฝรั่งเศสที่จะหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างเป็นทางการล่าสุดปีศาจแดงโบกมือลาเจสซี่ลินการ์ดเด็กปั้นที่อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานถึง21ปีอีก1รายเจสซี่ลินการ์ดเข้ามาอยู่ในอะคาเดมีของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่อายุแค่9ขวบลงเล่นให้กับทีมเยาวชนของทีมปีศาจแดงมาทุกชุดก่อนจะมีชื่อในชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2011หรือเมื่ออายุตอน19ปีอย่างไรก็ตามเจ้าตัวถูกส่งไปเล่นให้เลสเตอร์ซิตี้และเบอร์มิงแฮมซิตี้ยืมตัวไปใช้งานกว่าจะได้รับโอกาสแจ้งเกิดจริงๆในยุคของหลุยส์ฟันเกาเมื่อปี2014ที่ถูกส่งลงสนามให้กับชุดใหญ่เมื่อตอนอายุ22ปีแม้จะถูกส่งลงสนามในทีมชุดใหญ่บ่อยขึ้นแต่เจสซี่ลินการ์ดยังไม่สามารถเบียดแย่งตำแหน่งภายในทีมทาวอนได้ก่อนจะถูกส่งไปให้ไบรตันดาร์บี้ยืมตัวไปใช้งานอีกครั้งถึงจะกลับมามีโอกาสลงสนามกับทีมในชุดยุคโซเช่มูรินโญ่และในฤดูกาล2021แข้งวัย29ปีรายนี้ถูกส่งไปให้เวสต์แฮมยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของเดวิดมอยยืมตัวไปใช้งานสามารถระเบิดฟอร์มเก่งยิงไปถึง9ประตูจากการลงเล่น16นัดให้กับทีมขุนค้อนก่อนจะถูกเรียกตัวกลับมาอยู่กับปีศาจแดงอีกครั้งแต่สุดท้ายเจสซี่ลินการ์ดก็ไม่สามารถทำผลงานที่ดีพอจะได้รับสัญญาฉบับใหม่จากสโมสรซึ่งสัญญาฉบับปัจจุบันของเขากับแมนยูไนเต็ดจะสิ้นสุดลงในวันที่30มิถุนายนนี้และจะไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า